มาครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆและท่านผู้ชมที่ต้องการมองหาที่ดินเปล่านะครับสำหรับปลูกบ้านแล้วก็อยู่ในเมืองลำพูนเนี่ยนะฮะผมถือว่าเหมาะเลยอากาศดีครับดีมากๆเลยจากถนนเส้นหลักนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นร้านค้าแล้วก็บ้านเนี่ยซึ่งอยู่ติดๆกันเนี่ยพอเราวิ่งเข้ามาในซอยเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อว่าจะมีพื้นที่ที่เหลือนะครับเหลือของผมเนี่ยหมายความว่ายังเป็นพื้นที่ที่ปลูกลำไยซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆผมเองผมก็นึกว่าเราอยู่ในส่วนของต่างอำเภอแต่ปรากฏไม่ใช่นะครับพื้นที่เกษตรเนี่ยที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ในตัวเมืองลำพูนเนี่ยนะฮะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยจากถนนเส้นหลักเนี่ยวิ่งเข้ามานะครับน่าจะประมาณ5นาทีเองก็จะถึงในส่วนของแปลงที่ดินเนาะวันนี้มานำเสนอในส่วนของที่ดินนะครับเหมาะที่จะปลูกบ้านเลยเมื่อกี้นี่โชคดีมีเพื่อนบ้านซึ่งฝั่งนี้เป็นของหลานซึ่งทำเกษตรอยู่ฝั่งนี้นะฮะคุณลุงเขาก็ได้มาชี้แนวเขตของที่ดินแปลงนี้ตอนแรกผมนึกว่าเริ่มตั้งแต่เสาไฟนะครับที่ดินแปลงนี้เจ้าของก็ถมแล้วนะครับคุณลุงบอกว่าเนี่ยแปลงที่ดินเขาตั้งแต่ตรงนี้เลยเนี่ยนะฮะเนี่ยที่เป็นแนวเขตนะฮะสุดเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของต้นกล้วยเนาะถ้ากับรูปแปลงที่ดินเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแล้วในส่วนของหน้าแปลงเนี่ยนะฮะผมวัดดูแล้วตะกี้นี้อยู่ที่17.60 เมตรนะครับยาวมาถึงนี่เลยนะที่มีถังสีขาวเนี่ยนะครับนี่ถึงตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้นะฮะแล้วด้านข้างเนี่ยมันก็จะเป็นลำเหมืองเนี่ยถึงตรงนี้เลยนะครับแล้วด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นลำเหมืองเนี่ยนะครับยาวไปเลยแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็เป็นสวนลำไยแล้วฝั่งนี้ซ้ายมือนี่มีเพื่อนบ้านนะครับซ้ายมือเนี่ยนะโอ้ถือว่าอากาศดีครับดีมากๆเลยแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะขวามือตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะครับถือว่าดีเลยนะครับไม่เปี่ยวนะไม่น่าเชื่อว่ายังมีเนื้อที่ในเมืองเนี่ยให้เหลือในการทำเกษตรเนาะเพราะปกติแล้วในเมืองที่มีพื้นที่ในสวนเกษตรแบบนี้นะครับในแต่ละเมืองแต่ละจังหวัดอย่างเงี้ยผมถือว่าหายากแล้วนะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการปลูกบ้านหรืออาจจะทำบ้านจัดสรรนะครับในส่วนของที่ดินแปลงนี้เจ้าของเขาได้ปล่อยเช่านะแล้วทีนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะปลูกพวกหอมเนี่ยนะฮะเนี่ยนะผมสังเกตดูเสาไฟเนี่ยเจ้าของก็ดึงเสาไฟมานี่แล้วนะครับนี่ไงเสาไฟต้นนี้เนี่ยนะเนี่ยดึงไฟเข้ามาตรงนี้นะครับเนื้อที่ทั้งหมด280ตารางวาน่ะเจ้าของเปิดราคาไว้ที่ 1,250,000 นะครับแปลงที่ดินนี่ถมแล้วนะสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังมองหาที่ดินเปล่าเนี่ยเราก็สามารถมาเกี่ยให้ที่มาเสมอกันได้เพราะตรงนี้เขายกขึ้นมาทำเป็นแปลงเกษตรเนี่ยนะฮะสำหรับปลูกหอมเนี่ยอันนี้เขาก็ตัดไปแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยนะตัดไปแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเนี่ยเดินเข้าไปในส่วนของท้ายแปลงนะนู่นน่ะไปสุดนู่นเลยครับตรงนี้ก็เป็นลำเหมืองนะครับด้านข้างแปลงรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับตรงนี้ก็ เพื่อนบ้านนะครับเอาไว้พักผ่อนนะบ้านหลังนี้นะตรงนี้นะฮะเนี่ยเป็นแปลงเกษตรตรงนี้นะครับเนี่ยดูดิแล้วก็มีการติดตั้งสปริงเกอร์แล้วเรียบร้อยท้ายแปลงก็ถึงต้นกล้วยเลยนะฮะท้ายแปลงย้ำเนื้อที่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนื้อที่ทั้งหมด280ตารางวาพิกัดอยู่ที่ตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับผมนี่นะเนี่ยในส่วนของตรงนี้ก็เป็นที่ของเรานะเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ก็เป็นลำเหมืองเนี่ยยาวมานี่เลยอันนี้เพื่อนบ้านไม่อยู่นะบ้านน้อยคอยรักเนี่ยเพื่อนบ้านไม่อยู่นี่แปลงท้ายแปลงก็มาสุดนี่เลยนะฮะมองง่ายอยู่ครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ผมก็เอาโดรนขึ้นบินเก็บภาพมุมสูงเนาะแล้วตรงนี้มีเพื่อนบ้านนะเห็นไหมเนี่ยเป็นการปลูกบ้านโมเดิร์นเนี่ยเป็นเพิงหมาแงนเนี่ยนะฮะนี่ท้ายแปลงก็มาสุดตรงนี้เนี่ยเลาะมานี่เลยอ๋อตรงนี้ก็เป็นลำเหมืองอีกนี่เนี่ยโอ้ท้ายแปลงก็มีลำเหมืองด้วยครับเนี่ยน้ำไหลอย่างแรงเลยเนี่ยนะดูดิโอ้ติดลำเหมืองด้วยน้ำเยอะอยู่นะครับเนี่ย
น้ำมันไหลเรื่อยๆเลยนะเห็นนะเห็นไหมนู่นนะครับนู่นนะโอ้โหตรงนี้ชัดมากเลยเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆให้พี่มาดูตรงนี้ดีกว่าเนี่ยเนี่ยดูน้ำเด็กโอ้โหน้ำยังใสเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมโอ้แสดงว่าข้างหลังนี่เป็นลำเหมืองยาวไปนู่นเลยเนี่ยนะครับอันนี้ผมอยู่ท้ายแปลงแล้วนะครับเนี่ยความลึกเนี่ยผมกะแล้วน่าจะประมาณ100เมตรนะความลึกเนี่ยนะฮะคร่าวๆนะแต่ส่วนหน้าแปลงน่ะผมวัดผมตลับเมตรวัดเลยหน้าแปลง17เมตร60นะครับแล้วก็ส่วนหน้าแปลงเนี่ยหันไปทางทิศใต้นะครับสลับเพื่อให้พี่ที่กำลังมองหาในส่วนของที่ดินไว้ปลูกบ้านหรืออาจจะซื้อไว้เพื่อเก็งกำไรเนี่ยโหเรียนเชิญเลยนะเป็นที่ดินแปลงเล็กนะเนื้อที่280ตารางวาย้ำอีกครั้งนึงนะครับเจ้าของทรัพย์เปิดราคาไว้ที่ 1,250,000 บาทนะครับก็คิดออกมาเนี่ยต่อตารางวาอยู่ที่ 4,400 นะครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นที่ของเรานะตรงนี้ขึ้นไปนู่นเลยแล้วเดินทางเข้าเมืองไม่ไกลด้วยนะเพียงแค่ 5-10 นาทีเองนะครับก็ถึงในส่วนของอบต.เพียงแค่แปลงที่ดินเนี่ยห่างจากอบต.อุโมงค์นะเอ้ยไม่ใช่อบต.โทษทีห่างจากเทศบาลเพียงแค่1กิโลเองนะครับแล้วก็ห่างจากโลตัสเนี่ยน่าจะ3กิโลห่างจากโลตัสแล้วก็ตลาดสดนะครับเพียงแค่3กิโลเองไม่ไกลนะนี่ปึ๊บเห็นไหมแล้วก็สลางเพื่อให้พี่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นห่วงน้ำท่วมไม่ท่วมเมื่อกี้นี้ผมวัดดูแล้วความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่296เมตรนะก็ถือว่าปลอดภัยอยู่นะเกือบ300เมตรเลยเนี่ยแปลงที่ดินไปสุดนู่นเลยนะเห็นไหมตอนแรกผมนึกว่าตรงนี้บังเอิญเจอคุณลุงซึ่งเป็น เพื่อนบ้านซึ่งบ้านคุณลุงอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะก็เลยมาชี้แนวเขตให้เนี่ยนะครับถอยฉากมานิดนึงให้เพื่อนพี่ได้ชมในส่วนของที่ดินเนี่ยนะฮะเห็นไหมปึ๊บแล้วด้านหน้าเป็นถนนลาดยางนะครับนี่นะมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปี่ยวนะมีเพื่อนบ้านตรงนู้นก็เพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เพื่อนบ้านนะเนี่ยที่มีบ้านอยู่ตรงนี้นะเนี่ยเมื่อกี้นี่ผมวิ่งรถเข้ามาน่ะมีแต่แปลงเกษตรครับโอ้โหถือว่าดีโอ้ยน้ำตรงนี้ก็เยอะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็เยอะเลยเนี่ยเนี่ยขนาดช่วงนี้หน้าแล้งนะครับเห็นไหมโอเนี่ยน้ำมันไหลเลยไหลเรื่อยๆด้วยนะน้ำไม่นิ่งนะครับเนี่ยน้ำใสแจ๋วเลยเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมโอ้โหเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็เพื่อนบ้านไม่รู้เขาอยู่หรือเปล่านะพื้นที่สวนลำไยไม่น่าเชื่อจะหลบอยู่ในเมืองได้เนาะเนี่ยเพื่อนบ้านอ๋อไม่อยู่นี่เขาปิดไว้นี่เนี่ยนะอันนี้ก็เพื่อนบ้านนะเนี่ยตรงนี้วิ่งเข้ามานี่จะมีแปลงเกษตรซ้ายขวาโอเคครับผมสำหรับเพื่อนพี่และท่านผู้ชมที่มีความสนใจต้องการจะหาที่แปลงเล็กเอาไว้ปลูกบ้านและอยู่ในเมืองเนี่ยผมถือว่าเหมาะเลยเอาจุดสำคัญก่อนนะครับแจ้งจุดสำคัญนิดนึงห่างจากวัดพระธาตุลิบุญชัยเพียงแค่11กิโลเมตรนะครับห่างจากสถานีตำรวจ15กิโลห่างจากเชียงใหม่24กิโลและห่างจากสนามบิน21กิโลห่างจากอำเภอสารพี8กิโลและหางดง21กิโลนะครับแล้วก็ในส่วนของแมคโครห้างแจ่มฟ้าเพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับสำหรับเพื่อนพี่ที่มีความสนใจเนี่ยโหเรียนเชิญเลยเนี่ยนะให้ชมแปลงเกษตรอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะปิดคลิปแล้วก็ชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับผมนี่ให้ชมอีกครั้งนึงนะครับป๊อปหน้ากว้าง17เมตร60นะครับมาถึงนี่เลยนะจากตรงนู้นนะที่เป็นพุ่มไม้นะครับยาวมานี่เลยที่ดินนี่ทำการถมแล้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมไปก่อนนะครับ